เมื่อวานมีข่าวดีตัวนึงออกมาใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าดีครบทั้งหมดหรือเปล่าใช่เพราะรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองก็มีการออกมาแถลงข่าวถึงข่าวดีนี้เลยว่าล่าสุดสหรัฐนะคะถอดสินค้ากุ้งไทยออกจากบัญชีเฝ้าระวังแล้วซึ่งมันก็จะเกิดผลดีนะคะกับของเราในการส่งกุ้งไทยออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเขาบอกเนี่ยแหละเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นว่าเขาเชื่อมั่นในแรงงานไทยของเราแล้วนะคะในอุตสาหกรรมด้านกุ้งนะคะแต่มันมีแต่ไงฮะค่ะคือปลดตรงนี้ออกไปแต่ว่ามันมีอีกตัวอื่นหรือเปล่าซึ่งน้อยๆเนี่ยอีก3รายการที่มันทำให้จะต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอาตกลงแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่มันยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นนะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับดร.ธนพรศรียากูลค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายก็ต้องบอกว่าดร.ธนพรเองเนี่ยคือหนึ่งในที่ทำให้เราปลดล็อกจากIUU ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะที่เราติดIUUนะคะกว่าจะปลดล็อกได้เพราะนั้นอยู่ในแวดวงตรงนี้แล้วนะคะไปถามรายละเอียดไส้ในว่าจริงๆแล้วมันคือข่าวดีจริงใช่ไหมที่เมื่อวานนี้ทางกระทรวงแรงงานสหรัฐมีการถอดสินค้ากุ้งไทยออกจากบัญชีเฝ้าระวังแล้วที่มีเสียงกระเซ็นกระสายมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถอดตัวนี้ออกไปแต่ไปเพิ่มตัวอื่นหรือเปล่าไปกันที่ดร.ธนพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบอลครับครับรัฐครับค่ะดร.ธนพรอันนี้ถือเป็นข่าวดีไหมคะเพราะเมื่อวานเนี้ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกเราเหมือนกันว่าเป็นสัญญาณบวกเป็นข่าวดีแล้วเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยถอดสินค้ากุ้งไทยออกจากบัญชีเฝ้าระวังก็ทำให้เราเนี่ยสามารถส่งออกในตลาดสหรัฐอเมริกาหรือคู่ค้าอื่นๆเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรยังไงขยายความตรงนี้สักนิดนึงค่ะฮะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าบัญชีสินค้าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐประกาศเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราโดนอยู่นะครับ5อย่างนะครับคือเรื่องแรงงานเด็กและแรงงานบังคับเนี่ยเราโดนขึ้นบัญชีไว้5อย่างคือสื่ออนาจารอ้อยแล้วก็ประมงเครื่องนุ่งห่มแล้วก็กุ้งนะครับคราวนี้ไอ้ตัวกุ้งเนี่ยฮะที่เขาปลดให้เนี่ยมันเป็นข่าวดีแค่ 10% ทำไม 10% คะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากุ้งเนี่ยนะครับเขามีการแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เขาปลดให้เนี่ยนะครับคือเรื่องแรงงานเด็กอันนี้เขาปลดให้นะครับแต่เรื่องแรงงานบังคับนะครับในกุ้งเนี่ยอันนี้ยังอยู่ะนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมาเพิ่มเติมไอ้เรื่องประมงอีก3อุตสาหกรรมครับนะครับอุตสาหกรรมที่1ก็คือปลาป่นนะครับอุตสาหกรรมที่2คือน้ำมันปลาครับอุตสาหกรรมที่3ก็คือว่าอาหารสัตว์ผมขออนุญาตขยายความนิดเดียวค่ะครับปลาป่นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับพวกเรืออวนลากทั้งหลายทั้งปวงที่จับปลานะครับอย่างทำลายล้างทรัพยากรเนี่ยปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็จะมาทำปลาป่นค่ะนะครับแต่น้ำมันปลาเนี่ยครับอันนี้น่าสนใจครับคือน้ำมันปลาเนี่ยมันเป็นบายโปรดักต์มาจากปลาทูน่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยครับตลาดปลาทูน่าเราเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับในปี2567ในรอบ5เดือนที่ผ่านมาจากการแถลงของกระทรวงพาณิชย์นะครับคราวนี้น้ำมันปลาเนี่ยครับมันเป็นบายโปรดักต์จากการเอาปลาทูน่ามาต้มนะครับแล้วเนื้อก็เอาไปทำปลากระป๋องค่ะนะฮะแต่น้ำมันปลาก็เอามาขายเป็นเม็ดแบบที่เราซื้อกินกันนี่แหละไอ้นี่มันของราคาแพงค่ะนะครับอันที่3ต่อมาก็คืออาหารสัตว์อาหารสัตว์ก็พวกไบโปรดักต์นี่นะครับเศษเหลือจากปลาทูน่าเนี่ยก็เอาไปทำเป็นอาหารหมาอาหารแมวนะครับซึ่งอาหารสัตว์เลี้ยงนี่อันนี้ก็เติบโตขึ้นจนเราขึ้นเป็นที่1เช่นเดียวกันค่ะนะครับครับเอานี้พอสหรัฐอเมริกาประกาศมาแบบนี้แหละฮะว่าปลาป่นน้ำมันปลาและอาหารสัตว์เนี่ยนะครับยังอยู่ในลิสต์ของการใช้แรงงานบังคับเนี่ยไอ้นี่แหละครับมันจะทำให้การเติบโตของสินค้าไทยใน3อันนี้เนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่มีข่าวเรื่องไม่ว่ากระทรวงแรงงานสหรัฐหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขาจัดอันดับเรื่องแรงงานบังคับแรงงานเด็กหรือค้ามนุษย์ทุกครั้งนะครับที่ข่าวไม่ดีออกมาเนี่ยนะครับยอดการส่งออกเราก็จะหดตัวตามนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาประกาศเพิ่มลิสต์นะครับในเรื่องของน้ำมันปลาแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายของอุตสาหกรรมบ้านเรานะครับซึ่งกำลังเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันนี้ผมเน้นย้ำเลยอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็บุกตลาดสหรัฐอเมริกาได้เป็นที่หนึ่งของโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหนักที่นายกนายน้อยต้องเข้ามาแกะเป็นอย่างแรกเลยนะครับไม่งั้นฟื้นฟูเศรษฐกิจยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูความเป็นไปที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือสินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยมันแปร
ผันตามตัวข้อบังคับต่างๆเหล่านี้ไปด้วยกันทั้งหมดเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วผมเรียนนะครับว่าตลาดอเมริกาเนี่ยครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเพิ่งแถลงเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาเองว่าเราเนี่ยนะครับขึ้นอันดับ1ของโลกนะครับแล้วกระทรวงพาณิชย์โดยคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าต่อไปจะเน้นเรื่องความยั่งยืนนะครับประกาศไปแค่เดือนมิถุนาปี67อ้าวพอต้นเดือนกันยาโดนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงไม่บอกว่านี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับทีมเศรษฐกิจนะครับนายกนายน้อยรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับผมเรียนเลยนะครับว่าเหตุที่มันเกิดเนี่ยนะครับเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจากการแก้ไขกฎหมายประมงค่ะนะครับซึ่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยผลักดันอยู่นะฮะการแก้ไขกฎหมายประมงเนี่ยดันมีการไปถอดเรื่องบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเนี่ยเอาออกจากกฎหมายประมงหมดเลยนะครับพอส่งสัญญาณทางนโยบายแบบนี้นะครับมันก็มีช่องว่างพอมีช่องว่างนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยกระทรวงแรงงานสหรัฐเขาส่งคนมาประเมินเนี่ยมันก็เลยออกผลมาเช่นนี้นะครับดังนั้นแล้วนะครับแนวทางแก้ไขเนี่ยนะครับผมคิดว่ารัฐบาลท่านนายกแพทองธารนายกนายน้อยเนี่ยจะต้องรีบทำก็คือ1ครับต้องชะลอการแก้ไขกฎหมายประมงไว้ก่อนอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับนะครับอันที่2เนี่ยนะครับจะต้องตั้งทีมงานเฉพาะกิจไม่ใช่ตั้งกรรมการแบบเดิมนะครับนายกเป็นประธานรองนายกเป็นประธานแล้วปลัดกระทรวงมานั่งประชุมกัน50คนไอ้อย่างนี้ไม่เวิร์กต้องตั้งเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเหมือนกับตอนที่เราเจรจาปลดใบเหลือง IUU หรือใบแดง IPO นะครับแล้วเป็นคณะกรรมการที่ต้องทำงานฟูลไทม์นะครับเอารายงานมานั่งอ่านมานั่งแกะกันเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายนะครับเพราะรายงานแบบนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาออกมาทุกปีนะฮะถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยปีหน้าก็จะออกมาอีกปีต่อไปก็จะออกมาอีกดังนั้นสินค้าปลากระป๋องเราซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งของโลกในปีนี้ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เราจะได้รับการกำกับเงินอย่างหนักครับค่ะเอ๊ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการให้ความสำคัญหรือเข้ามาดูแลเรื่องนี้หรือยังคะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนี้คือในส่วนของกระทรวงแรงงานหรือเปล่าคะผมเปลี่ยนว่ากระทรวงแรงงานกระทรวงเดียวไม่พอค่ะนะครับต้องมีกระทรวงการต่างประเทศนะครับรวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงตัวผู้รับผิดชอบกฎหมายประมงก็คือกระทรวงเกษตรโดยกรมประมงเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องเข้ามาจริงจังในเรื่องนี้อีกรอบนึงผมถึงได้เสนอว่านะครับอย่างที่ทำได้เร่งด่วนที่สุดเนี่ยต้องส่งสัญญาณว่าต้องหยุดการแก้กฎหมายประมงก่อนใช่ครับแล้วก็สองเนี่ยตั้งทีมพิเศษนะครับแบบที่ตอนเราเจรจาใบเหลืองกับเจรจาใบแดง IPO เนี่ยนะครับต้องตั้งทีมพิเศษมาทำงานแบบฟูลไทม์เราถึงจะหลุดพ้นเรื่องนี้ได้นะครับและถ้าไม่รีบทำนะครับความเชื่อมั่นในตราสินค้าไทยซึ่งตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะครับในเรื่องปลากระป๋องอาหารสัตว์แล้วก็ฟิชออยล์เนี่ยน้ำมันปลาเนี่ยมันจะหายวับไปกับตาเลยครับนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ครับสำหรับนโยบายสำหรับรัฐบาลนายน้อยที่จะเข้ารับหน้าที่ในวันนี้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับวันนี้ครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดร.ธนพรศิยากูลค่ะเป็นผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายก็มาขยายความทำให้เราได้เห็นในอีกด้านหนึ่งเหมือนกันท่ามกลางข่าวดีก็มีข่าวร้ายที่เราจะต้องเฝ้าระวังและให้ความสำคัญด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นข้อเสนอเหมือนกันว่าเราก็เหมือนอยู่ในสภาวะที่ตอนเราโดนใบเหลืองอยู่ๆนั่นแหละไม่งั้นเป็นแชมป์อยู่หรือเสียแชมป์แน่ใช่แล้วมันมีกระทบต่อการส่งออกก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะที่ดร.ธนพรบอกว่าตอนนี้ปลาเปิลส่งออกของเราเนี่ยทำตลาดพุ่งใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาแบบนี้แล้วก็มีการประกาศเพิ่มอีก3รายการในรอบนี้ทำไมส่งมาแต่ข่าวดีทำไมไม่บอกในมุมมิติดีเพื่อให้เราได้เฝ้าระวังด้วยมันจะมีอีกเนี่ยต้องรอติดตามดูนะคะว่าเรื่องนี้นะคะรัฐบาลแทนทองทานนะคะถ้าเข้ามาแล้วจะแอคชั่นจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นการเป็นโจทย์สำคัญเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกในสินค้าที่เราถูกเนี่ยแหละค่ะที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆไว้ด้วย